ธัญญาอาสยามโดนป่วนหนักสั่งของให้มาเก็บเงินปลายทางล่าสุดรถพยาบาลมาถึงหน้าบ้านเจ้าหน้าที่แจ้งมีคนโทรไปตามแม่บ้านหลอนแล้วบันเทิงวันที่23มิถุนายน2567 16:25 น.ธัญญาอาสยามโดนป่วนหนักสั่งของให้มาเก็บเงินปลายทางล่าสุดรถพยาบาลมาถึงหน้าบ้านเจ้าหน้าที่แจ้งมีคนโทรไปตามแม่บ้านหลอนแล้วใครเจอแบบนี้ก็ต้องหลอนไม่รู้ว่าคนทำต้องการอะไรกันแน่แล้วคนที่ทำนั้นเป็นงานนี้นักร้องสาวธัญญาอาสยามหรือดาราพัฒน์ทวินันท์ถึงกับแจ้งคนที่ทำผ่านไอจีของตัวเองว่าอย่าทำแบบนี้และตนกำลังจะไปแจ้งความเอาผิดคนที่ทำด้วยโดยนักร้องสาวยังได้โพสต์คลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดพร้อมกับเขียนรายละเอียดไว้ว่าเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านหลายครั้งจนรู้สึกไม่ปลอดภัยรอบแรกมีคนโทรสั่งเซเว่นมาส่งที่บ้านแล้วเก็บปลายทางเมื่อหลายวันก่อนหลายครั้งวันนี้เกิดเหตุ2ครั้งรอบแรกสั่งเซเว่นมาส่งที่บ้านบอกว่าเก็บปลายทางช่วง9โมงเช้าที่แม่บ้านก็ไม่รับเพราะที่บ้านไม่มีใครกดสั่งและไม่มีใครอยู่บ้านวันนี้14:00 น.มีคนโทรแจ้งรถโรงพยาบาลมาที่หน้าบ้านบอกว่ามีคนล้มในห้องน้ำหมดสติรถโรงพยาบาลมาจอดหน้าบ้านเลยค่ะใครเป็นคนทำหรือเล่นอะไรก็หยุดเล่นนะคะเสียเวลาเจ้าหน้าที่และเป็นการก่อกวนทางเรามีเบอร์โทรศัพท์จากที่เจ้าหน้าที่รถโรงพยาบาลแล้วกำลังจะไปแจ้งความค่ะเพราะหลายรอบแล้วและพี่แม่บ้านก็รู้สึกไม่ปลอดภัยขอบคุณรูปจากไอจีธัญญาขีดล่างอาสยามนายกรัฐมนตรีพักผ่อนพัทยาหลังจบศึกอภิปรายงบ68ก่อนลงพื้นที่ติดตามปัญหาท่องเที่ยวการเมืองวันที่22มิถุนายน2567 12:30 น.นายกรัฐมนตรีพักผ่อนพัทยาหลังจบศึกอภิปรายงบปี68ก่อนลงพื้นที่ติดตามปัญหาการท่องเที่ยวขณะที่พรุ่งนี้มีลงพื้นที่ดู EECพร้อมเตรียมเส้นทางแข่งรถ F1 เมื่อวันที่22มิถุนายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีใช้ช่วงวันหยุดพักผ่อนอยู่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีหลังผ่านศึกอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2568ซึ่งเช้าวันนี้วันที่22มิถุนายนได้ข้ามไปที่เกาะล้านโดยใช้โอกาสนี้ติดตามและสอบถามถึงปัญหาบนเกาะล้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวความพร้อมของโรงพยาบาลหากมีอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังสอบถามถึงเรื่องการกำจัดขยะการบำบัดน้ำเสียเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะล้านด้วยขณะที่วันพรุ่งนี้วันที่23มิถุนายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดชลบุรีและระยองโดยในเวลา 10:45 น.นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังสนามบินอู่ตะเภาจังหวัดระยองเพื่อหารือในประเด็นปัญหารวมถึงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน EEC จากนั้นช่วงบ่ายเวลา 13:10 น.นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่เขาพระตำหนักเพื่อศึกษาดูเส้นทางการแข่งขัน F1 ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่เวลา 15:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปติดตามและเร่งรัดการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ที่ท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรียอมใจแม่เก่งทัชยะเข่าแทบสุดตะโกนลั่นบ้าน
แม่ทำไมไม่เรียกยามบันเทิงวันที่23มิถุนายน2567 14:30 นยอมใจแม่เก่งทัชยะข่าวแทบสุดตะโกนลั่นบ้านแม่ทำไมไม่เรียกยามเหตุงูเข้าบ้านไม่บอกให้ใครช่วยแม่จัดการเองรวดเดียวจบสร้างความตื่นเต้นและความกังวลให้กับคนทั้งบ้านเลยทีเดียวสำหรับคุณแม่สุดที่รักของนักร้องหนุ่มเก่งทัชยะจะไม่ให้กังวลได้อย่างไรก็คุณแม่เจองูเข้าบ้านไม่เรียกให้พี่ยามหรือเรียกใครให้มาช่วยจับหรือไล่งูแต่คุณแม่เป็นคนจัดการเองโดยมีแม่บ้านเป็นลูกมือคอยส่งอุปกรณ์ให้ด้านนักร้องหนุ่มก็ทำได้เพียงแค่ยืนอยู่ห่างๆแล้วตะโกนลั่นบ้านว่าทำไมแม่ไม่เรียกยามมาช่วยจับทั้งยังร้องห้ามให้แม่ออกมาซึ่งแม่ก็ไม่ได้ฟังจนกระทั่งจับงูได้แล้วนำออกจากบ้านไปโดยเก่งได้โพสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่างูเข้าบ้านแต่เช้าแมวก็นั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่ก็ไม่ยอมเรียกรปภ.ไม่รู้งูพันอะไรมีพิษไหมผู้รู้บอกหน่อยตกใจแต่เช้าตกใจกว่าคือแม่พมขอบคุณรูปจากไอจีเคงตชายาคนกรุงรอก่อนรัฐบาลแจงกทม.ยังไม่เริ่ม30บาทรักษาทุกที่อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมการเมืองวันที่22มิถุนายน2567 11:45 นคนกรุงรอก่อนคารมเผยสปสช.แจ้งกทม.ยังไม่เริ่ม30บาทรักษาทุกที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมรองรับด้านต่างๆหากพร้อมจะประกาศวันคิกออฟเมื่อวันที่22มิถุนายน2567นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวพ.ศ. 2567โดยมีรายชื่อทั้งสิ้น42จังหวัดซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครกทม.ในลำดับที่42ด้วยนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ได้ชี้แจงว่าในส่วนของกทม.นั้นยังไม่ได้เริ่มตามแนวทาง30บาทรักษาทุกที่โดยขณะนี้สปสช.เขต13กทม.อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมรองรับทั้งในส่วนของการเตรียมงบประมาณการเชื่อมต่อระบบบริการและการจัดเตรียมหน่วยบริการเพื่อให้การดูแลประชาชนซึ่งต้องยอมรับว่าในพื้นที่กทม.เป็นพื้นที่มีความซับซ้อนทั้งในด้านและจำนวนหน่วยบริการที่ไม่เพียงพอปัจจุบันสปสช.ร่วมกับสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ดำเนินการเชิญชวนร้านยาคุณภาพและคลินิกเอกชนประเภทต่างๆเข้าร่วมดำเนินการเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทนอกจากไปรักษาได้ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิแล้วยังเข้ารับการรักษาที่หน่วยนวัตกรรมที่เข้าร่วมกับสปสช.ประกอบด้วยร้านยาคุณภาพคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นและคลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่นซึ่งประชาชนสามารถไปใช้บริการนอกเวลาราชการหรือหลังเลิกงานได้หรือตามเวลาเปิดทำการของคลินิกเอกชนประเภทต่างๆหากในพื้นที่กทม.มีความพร้อมแล้วที่จะดูแลประชาชนภายใต้นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ก็จะมีการเปิดตัวนโยบายอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งการเริ่มบริการให้ประชาชนรับทราบต่อไปส่วนที่มีรายชื่อกทม.อยู่ในประกาศของสปสช.
เรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่นั้นเพื่อเป็นการจัดเตรียมงบประมาณจำนวน64ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินการรองรับในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการนายคารมกล่าว